ยังไงถูกต้องอันนี้มีหนวดมีตาไหนลุงช้างไปไหนถูกต้องอันนั้นล่ะลุงน้ำหยิบไม้ตัวเมื่อกี้อันลุงช้างลงไหนลงนี้ไม้ตัวนี้ของลุงน้ำนี่ถูกพี่น้ำนี่ตรงนี้ยังไม่ออกตาเลยให้มันเห็นหนวดเห็นอะไรชัดเจนเลยอันนั้นใส่ตัวนั้นคือถ้ามีหนวดมีตานี่คือต้องให้เห็นอะให้ชัดเลยถูกต้องอย่างนั้นดึงปึ๊บแจ๋วเป็นไงนะมันออกเสียงไงนะปึ๊บเลยปึ๊บวันนี้สวัสดีครับสวัสดีสาวกก้ามแดงนะฮะสวัสดีสาวกก้ามแดงแดนสยามนะครับวันนี้ก็แล้วก็สวัสดีพี่น้องคนที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะฮะทุกคนนะฮะทั่วประเทศนะฮะวันนี้รับชมพร้อมกันครับทั่วประเทศทั่วโลกดีกว่าก็วันนี้เป็นการแยกแม่ไข่นะฮะก็แม่ไข่ราวๆ300กว่าตัวนะก็อยู่ราวสัก15ถึง18โลนะฮะน้าหนามกับน้าช้างแจ้งไว้ว่าประมาณนั้นก็เป็นการแนะนำแล้วก็สอนนะฮะสอนวิธีการคัดแยกแม่ไข่สีแม่ไข่นะเพื่อเอาไปอนุบาลต่อยังไงนั่นไข่ฟอนู่นทิ้งนู่นเลยนั่นแหละถูกต้องยังไงให้กล้องดูดิเดี๋ยวให้ผู้ชมตัดสินว่านี่ตรงเป็นทางไหนไม่ใช่อันนี้ตอนกลางใช่ถ้าหนวดยังไม่ขึ้นยังไม่ต้องนี่พลึบมาเลยไอ้นี่นั่นจับอย่างนี้นะนั่นนะจับเนี่ยจับแล้วก็นิ้วเนี่ยไอ้นี่มันหนีบหางมันไว้นะจับหันหน้าอย่างนั้นนะใครทำบ่อวะไอ้เหี้ยน้ำขังเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ลมแรงนะที่ฟาร์มก็จะลมแรงหน่อยลมเนื่องจากว่าผมไม่ได้แจ้งคนงานว่า
ไม่ได้แจ้งนานาเขาว่าแม่ไข่เนี่ยไม่ต้องให้อาหารนะด้วยความที่ว่านานาเขาก็กลัวกุ้งมันจะหิวไงก็ใส่กันใหญ่เลยปรากฏว่ามันก็เหลืออย่างเงี้ยครับเหลืออย่างกองทรายเลยเดี๋ยวครับ เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เป็นไงมีหนวดมีตาแล้วนะครับก็ต้องไปตะกร้านี้ไม่มีเดี๋ยวนู่นเลยเอาออกเลยเดี๋ยวไอ้นั่นเลยทิ้งเลยมันก็จะมีเขี่ยทิ้งบ้างไงไข่เราไว้หลายตัวนี่เป็นไข่อะไรครับไข่แก่ไข่แก่ไปไหนฮะตะกร้าตรงกลางเลื่อนมาเลื่อนมานั่นเลยเวลาเราเคลื่อนย้ายนี่เราก็ต้องไปเป็นทิศเป็นทางไม่งั้นเดี๋ยวงงประมาณสัก10วันน่ะมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้หมดเลย ครับอีเนี่ยไอ้ไข่ที่มีหนวดมีตาเนี่ยแล้ว10วันก็ลงหมดเวลานะไล่ลำดับในการดูเนี่ยหมายถึงว่าในการจัดการมันเช่นมาเช็คมาดูแลมันเนี่ยเราก็จะรู้ไงสมมุติไข่อ่อนเนี่ยมันเพิ่งติดไข่ได้ไม่เกิน10วันเต็มที่15วันเราก็ปล่อยทิ้งเลยไม่ต้องมาให้เว้ยเค้าเรียกอะไรไม่ต้องมาใส่ใจมันมากอ่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วก็มีเวลาในการทำอย่างอื่นไข่อ่อนไหนขอดูตัวสีเหลืองหน่อยนี่ให้กล้องดูหน่อยเหมือนจะไข่ตอนนี้ก็วันที่9ธันวานะครับก็อากาศก็เย็นหน่อยก็ยังได้แม่ไข่อยู่ครับราว300ตัว3ตะเข่งอยู่ราว15โลไม่น่าเกินนั้นดูจากสายตาไข่แก่นะอยากกลับ
มาแล้วแบบเห็นมีหนวดมีตาทั้งหมดเลยใช่ไหมกูได้ตัดสินใจง่ายๆถูกต้องนะน้ำถูกต้องนะน้ำเก่งมากใช่ได้ช้างใช่ได้ครับเก่งเรียนรู้เร็วมากรู้เร็วจับใช่ไอออนปิดปิดลมเลยใช่แก่แล้วครับอันนั้นเป็นหนวดแล้วเป็นตาแล้วขาขาวแมนไม่ได้เดี๋ยวเวลาเคลื่อนย้ายไม่เป็นไรหลักหลุดแล้วได้รู้มันหลุดไงอ๋อน้ำเหรอขาขาวไม่หลุดแล้วมั้งทาเกาแล้วผมซื้อข้อต่อตรงนิ้วครึ่งมานะนะ เดี๋ยวใครต่อตรงนิ้วแล้วก็อันนี้ตัดใหม่ไปต่อไปให้ชิดไปทางกำแพงนะปั๊มลมมันอยู่ใกล้ปั๊มน้ำไปเห็นหนวดเห็นตานั่นเลยเห็นไหมนั่นแหละครับได้ปล่อยบ่อพ่อให้พันได้เลยเนี่ยบ่อนี้ก็ได้บ่อ7บ่อ8อ่ะเรียบร้อยฮะก็ไม่น่าเกิน15โลอยู่แล้วนั่นแหละเต็มที่15โลก็ไซส์นี้น่าอยู่สัก20ถึง22ตัว20ตัวไปตีไป20ก็ราวๆสักเกือบ300ตัวก็เห็นไหมไข่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นไข่แก่มีหนวดมีตาแล้วอันนี้ผิดแล้วไข่อ่อนอันนี้ฮะอันนี้จะเป็นไข่แก่นี่นี่อ่อนมันเป็นสีเขียวนี่ไข่แก่ใช้ได้ก็อย่างนี้แหละแรกๆก็มีบ้างอะไรบ้างนี่ไข่อ่อนเราไม่ได้มันไม่มีเรียนที่ไหนมันไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนเรื่องพวกนี้ฮะเราก็นี่นี่แก่เราก็ต้องอารมณ์เนี้ยฮะต้องเรียนรู้กันไปโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์งานก่อนอ้อสวัสดีครับพี่เต้นี่ก็กำลังเลิร์นนิ่งนะเทรนนิ่งแล้วก็เลิร์นนิ่งกับพนักงานนะครับพี่เต้สอนการแยกแม่ไข่โอเคเจอมั้ยหน้าหนามเจออะไรไหมไม่มีเพราะเราไม่เจอลูกลงเดินหรอกนั่นกันอะไรอ๋อบ่อไหนบ่อฝึกเก่ง
7อ่ะ A7โอเคเข้าใจละครับผมสวัสดีครับ